นะครับก็มาเจอกันตอนเย็นนะครับก็อยู่กับคิดไม่ออกชัยนะเช่นเคยนะครับโอเคครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องนะครับเทคนิคชั้นยอดนะครับสำหรับการเก็บเงินนะครับสำหรับมือใหม่และก็มือเก่านะครับมือเก่าบางคนก็เล่นมานานแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่มีเงินเก็บนะครับเนื่องจากสาเหตุอะไรมาเราจะมาเจาะลึกกันโอ้โหเหมือนพูดข่าวเลยเนาะเจาะลึก โอเคมันไม่ยากนะครับหลักการเก็บเงินมันจะมีอยู่หนึ่งนะครับเราเล่นเพื่ออะไรครับเราต้องจับจุดประสงค์ที่เราเล่นให้ได้นะครับอย่างคิดไม่ออกแชนแนลนะครับเล่นเพื่อสร้างนะครับฟูลทีมนะครับ FC บาร์เซโลน่านั่นเองนะครับทำไมถึงพูดแบบนั้นครับดูนะครับหลักๆนะครับ ID นี้นะครับก็จะมีแค่นักเตะที่เป็นของ FC บาร์เซโลน่านะครับทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นตัวสำรองตัวย้ายออกตัวย้ายเข้าทุกตัวนะครับดาวรุ่งที่เกี่ยวข้องกับ FC บาร์เซโลน่านะครับID นี้จะมีทั้งหมดนะครับก็คือหมายถึงอะไรครับก็คือให้เราเล่นนะครับอย่างมีหลักการนะครับว่าเราเล่นเพื่อจุดประสงค์อะไรครับในเกมนั้นบางคนอาจจะเล่นเพื่อผสมทีมไปเรื่อยๆนะครับได้นักเตะตัวที่ชอบอย่างนี้นะครับตามหานักเตะตัวที่ใช่อย่างนี้แต่ไม่มีทีมหลักของตัวเองนะครับนั่นแหละครับก็เลยนะครับเป็นสาเหตุที่ทำให้เราเก็บเงินไม่อยู่นะครับพอเราเก็บเงินได้นิดนึงแล้วก็ไปเปิดแพ็คอย่างนี้ใช่ไหมเพื่อตามหานักเตะที่ต้องการใช่ไหมตามแพ็คที่มันมานะครับเช่นแบบนี้เนาะนะครับให้เราดูนะครับว่ามีนักเตะที่เราต้องการไหมนะครับในแต่ละแพ็คนะครับที่มันมานะครับถ้ามีเราก็ลองเปิดสักครั้งหนึ่งสองครั้งก็ได้นะครับอย่าไปเปิดมากนะครับเดี๋ยวเงินหมดนะครับยิ่งเปิดมากยิ่งเกลือนะครับผมบอกเลยนะครับมันก็เลยเป็นสาเหตุให้เราเก็บเงินไม่อยู่นะครับเพราะว่าเราสร้างทีมไปเรื่อยๆนะครับเราไม่มีจุดประสงค์ในการเอานักเตะเข้ามานะครับผมสำหรับคนที่มีทีมหลักของตัวเองนะครับให้ทำให้มันเป็นฟูลทีมนะครับให้เร็วที่สุดนะครับแล้วมันทำง่ายไหมล่ะพี่มันก็ไม่ถือว่ายากนะครับแต่มันก็ต้องใช้เวลานะครับโอเคนะครับคือ 1. ถ้าเรามีฟูลทีมแล้วเราจะสามารถเก็บเงินให้อยู่หมัดนะครับมันอยู่หมัดยังไงครับเพราะว่าเราเล่นอีเวนต์ตามอีเวนต์ต่างๆนี้แล้วก็เก็บเงินสิครับเก็บเงินไม่เห็นจะยากนะครับเก็บเงินทุกอีเวนต์นะครับไม่ว่าจะเป็นสำหรับมือใหม่ก็จะเป็นแคมเปญใช่ไหมครับทั้งหมดแอคชั่นแมตช์นะครับแล้วก็ซิมแมตช์ใช่ไหมครับเล่นครบ10ตาแล้วก็เล่นให้ผ่านเกณฑ์ตามนี้นะครับก็จะได้เงินไปในราคา 23,000 ใช่ไหมเท่าที่เคยเล่นกันอันนี้ผมไม่ค่อยได้เล่นนะครับอยู่ที่เวล8เองเห็นไหมนะครับอย่างแคมเปญนะครับถ้ายังไม่เริ่มเล่นนะครับมันจะต้องการคะแนนที่น้อยมากนะครับอย่างตัวนี้นะครับเลเวล8นะครับต้องการแค่4คะแนนนั่นเองก็คือคุณชนะ1ครั้งแล้วก็เสมอ1ครั้งก็ได้แล้วนะครับนอกนั้นจะแพ้หมดก็ไม่เป็นไรก็ได้เงิน 23,000 มาเหมือนกันนะครับผมเราอย่าไปทำแบบพอเราผ่านเกณฑ์แล้วเราอย่าไปแบบออกแล้วก็เข้าใหม่แล้วก็เป็นดิสเบิลไปอย่างนี้ไม่ได้นะครับเดี๋ยวจะโดนแบนนะครับตรงนั้นอย่าทำเด็ดขาดนะครับให้เล่นไปตามกฎเกมที่เขาออกมานะครับไม่ต้องไปแบบนั่นแหละครับโอเคการจัดทีมนะครับสำหรับมือใหม่หรือว่ามือเก่าก็ได้นะครับอย่าจัดทีมเป็นบอลดำเด็ดขาดนะครับใช้เป็นบอลขาวธรรมดาก็พอนะครับเพราะว่าอย่างนี้ครับผมใช้เป็นทีมชาติไทยนะครับในการเล่นอีเวนต์แบบธรรมดาแบบนี้นะครับก็คือนะครับมันจะช่วยเรานะครับในเรื่องการต่อสัญญานักเตะนั่นเองนะครับในเวลาเราเอามาเล่นนะครับมันจะทำให้เราได้เงินเพิ่มขึ้นครับแล้วก็ต่อสัญญาที่ถูกลงนะครับเราก็จะได้เงินจากส่วนนี้แล้วก็ไปสะสมกันขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับมันก็จะทำให้ทีมของเรามันโตเร็วใหญ่เร็วนั่นเองมันก็จะทำให้นะครับกำลังเงินของทีมเรานะครับเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับผมโอเคครับอันนี้หมวดแคมเปญนะครับก็ให้เล่นทั้งแอคชั่นแล้วก็ซิมนะครับเล่นขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแต่มันก็จะมีระดับที่ยากขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเราผ่านเกณฑ์ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับโอเคส่วนใหญ่นะครับคิดไม่ออกชาแนลมีเงินเยอะแบบนี้นะครับเก็บมาจากไหนครับพี่แล้วพี่ครับอันนี้ถามมาเยอะมากนะครับพี่มีวิธีเก็บเงินง่ายๆไหมครับที่ได้เงินเยอะๆเก็บเงินให้มันเพิ่มขึ้นเร็วๆครับพี่เอาจริงๆนะครับเปส2019 2018 2017นะครับก็เหมือนเดิมนะครับ
ถ้าเราไม่เล่นทีมก็ไม่โตนะครับเพราะว่าไม่เล่นมันก็ไม่ได้อะไรใช่ไหมเราเล่นเราจะได้นั่นนี่นะครับมันก็จะได้แบบประสบการณ์นั่นนี่นะครับแล้วก็ได้เงินได้รู้จักเทคนิคต่างๆนะครับเราจะรู้ไปในตัวเองโอเคเดี๋ยวเรามาสรุปไปเลยครับว่ามันมียังไงบ้างนะครับการเก็บเงินนะครับไม่มีนะครับการเก็บเงินให้ได้เร็วๆนะครับเราต้องขยันเล่นครับและต้องชนะด้วยนะครับเรามีเวลาว่างเราก็เล่นนะครับถ้าไม่ว่างเราก็ปล่อยโหมดซิมก็ได้ครับโหมดซิมก็ได้ GP เหมือนกันนะครับแต่จะได้น้อยหน่อยนะครับมาดูครับว่าคิดไม่ออกชาแนลนะครับมีเงินขนาดนี้นะครับมีเทคนิคยังไงนะครับที่ทำให้ทีมมันอัพเงินขึ้นไปเรื่อยๆนะครับก็เกิดจากอีเวนต์ตามนี้แหละครับอย่างออนไลน์แมทชาเลนจ์พวกอีเวนต์ที่มันมาต่างๆนานานะครับแนะนำว่านะครับอันดับแรกนะครับอีเวนต์มานะครับให้เราเล่นออนไลน์แมทชาเลนจ์ก่อนเลยนะครับทั้ง3ด่านนะครับให้ผ่านทั้งหมดทั้ง3นะครับเพื่อที่เราจะเก็บไมค์ขับคอยนั่นเองนะครับเพราะว่าเงินไมค์ขับคอยนี่หายากมากนะครับเก็บให้หมดนะครับอันไหนมีไมค์ขับคอยแจกเล่นให้หมดครับซัดให้แหลกนะครับแล้วอีเวนต์ต่อไปครับก็จากอีเวนต์พวกนี้ครับทุกอีเวนต์เลยครับมันมีประโยชน์หมดทุกอันนะครับมันก็มีของขวัญแล้วก็เงินให้นะครับตามแต่ละอีเวนต์นะครับมันจะให้น้อยให้มากก็แล้วแต่อีเวนต์ตัวนั้นนะครับอย่างตัวนี้ครับให้เราเล่นให้ผ่านทั้งหมดนะครับแล้วอีเวนต์1 2 3 4ให้เราใช้ผู้เล่นที่เป็นบอลขาวนั่นเองนะครับก็คืออย่างนี้ครับเพราะว่าระดับเลเวลของอีเวนต์เหล่านี้มันไม่ได้แบบเก่งอะไรมากมายนะครับแล้วก็ใช้แค่บอลขาวไปก็ชนะแล้วใช่ไหมพออีเวนต์5อีเวนต์6เราค่อยมาเปลี่ยนนะครับเป็นบอลเงินนะครับปรับขึ้นมานิดนึงเพื่อที่เราจะเสียนะครับค่าต่อสัญญานักเตะที่ถูกลงนะครับแล้วก็ชนะได้เหมือนกันนะครับก็ให้ทำแบบนี้นะครับทุกอีเวนต์เลยมันจะช่วยให้เราประหยัดนะครับแล้วก็มีเงินที่เพิ่มขึ้นรวดเร็วนะครับอย่างโมซิมครับโมซิมเราก็ใช้เป็นบอลขาวนะครับโมซิมเราก็ใช้เป็นบอลขาวนะครับมันต้องการแค่4คะแนนใช่ไหมครับชนะ1ครั้งแล้วก็เสมอ1ครั้งก็ได้มันให้เล่นอยู่3แมตช์เราก็ใช้เป็นบอลขาวนะครับไม่ต้องใช้เป็นบอลเงินนะครับโหมดซิมนี่ผมใช้เป็นบอลขาวตลอดนะครับเพื่อที่จะเซฟเงินของเรานะครับมันก็สามารถชนะได้นะครับแล้วยังให้ประสบการณ์กับนักเตะของเราด้วยนะครับมันจะเก่งขึ้นนั่นเองเป็นการเพิ่มเลเวลให้ตัวนักเตะไปด้วยนะครับนี่ครับแล้วก็อีเวนต์2ตัวสุดท้ายนะครับมันก็เป็นการเก็บ TP ใช่ไหมครับเก็บแต้มนั่นเองนะครับแต่ในภาค2019นี้นะครับผมรู้สึกว่ามันจะให้ค่าสกอตที่อย่างสูงสุดที่ผมเคยได้ก็30.1.2 อย่างนี้นะครับแล้วเราก็ไปเล่นใช่ไหมมันก็ทำให้เราได้ TP น้อยลงแต่สิ่งที่ PES 2019มันทดแทนมาให้นั้นก็คือนะครับมันได้มี Energy Recovery ให้ใช่ไหมครับเราเล่นกี่ตาก็ได้ใช่ไหมครับแต่มันก็จะทำให้เราเบื่อใช่ไหมครับเราเล่นแบบเยอะแล้วแต่มันก็ยังได้ TP ที่น้อยอยู่นะครับทั้งโหมดซิมนะครับแล้วก็โหมดที่เราเล่นเองนะครับโอเคนะครับแล้วพอเราเล่นทุกโหมดชนะหมดแล้วนะครับก็ให้เรากลับมาเล่นนะครับที่ออนไลน์แมตช์ชาเลนจ์นั่นเองนะครับมันจะมีอยู่2ตัวนะครับถ้าใครนะครับไม่ชอบแบบชนะ2ครั้งถึงจะได้ 7,000 ก็ให้เล่นอีเวนต์ที่2นะครับชนะ1ครั้งก็รับไปเลยนะครับ 3,000 นะครับแล้วก็รับ GP ต่างหากที่เกมมันให้นะครับในการชนะแต่ละครั้งด้วยถ้าใครเก่งนะครับก็ให้เล่นอีเวนต์3ไปเลยนะครับชนะ2ครั้งได้ 7,000 นะครับมันก็ไม่มีความต่างกันนะครับเพียงแค่ว่ามันจะเพิ่มขึ้นให้เรานะครับ 1,000 นะครับมันจะคุ้มกว่านิดนึงก็ให้ทำแบบนี้นะครับตลอดนะครับให้เราเล่นเคลียร์หมดนะครับแล้วก็มาเล่นจบที่ออนไลน์แมตช์ชาเลนจ์นะครับรับรองรวยแน่นอนนะครับผมแล้วก็สำหรับมือใหม่นะครับมันก็จะมีช่องนี้ให้ใช่ไหมครับที่ว่าเป็นรางวัลให้เรานะครับยิ่งเราเล่นบ่อยนะครับมันก็จะได้เงินจากส่วนนี้ด้วยนะครับถึงมันจะให้น้อยแต่มันก็เป็นเงินเหมือนกันนะครับมันก็จะไปบวกกันเหมือนกันมันก็จะมีให้เยอะเลยนะครับอันนี้ผมเล่นมาเยอะแล้วจนมันจะไม่มีอะไรให้แล้วนะครับโอเคครับก็จบลงไว้นะครับสำหรับการบอกเทคนิคนะครับการเก็บเงินให้อยู่หมัดนะครับไม่ใช่ว่าเราไม่ใช้นะครับเงินเราก็ใช้นะครับแต่ว่าให้ใช้พอประมาณนะครับเราอยากได้นักเตะตัวไหนก็ประมูลเอานะครับตามกำลังเงินที่มีนะครับไม่ต้องไปเวอร์วังนะครับเก็บ GP ให้ได้เยอะๆก่อนนะครับแล้วก็ค่อยไปทุ่มทีเดียวเลยมันจะสนุกกว่านะครับผมลองแล้วจากมีเงินอยู่3ล้าน5นะครับประมูลเอานักเตะเลยโอ้โหมันมากนะครับอยากเปิดแพ็คตัวไหนก็เปิดอย่างนี้นะครับแล้วรวยอย่างนี้โอเคครับเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ครับในคลิปหน้าอย่าลืมกดรูปไลค์กด Subscribe ไว้ด้วยนะครับเดี๋ยววันหลังจะมาบอกเทคนิคอะไรนั้นเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ครับในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปละครับดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดปุ่มติดตามให้ด้วยนะครับผมกดปุ่มกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารนะครับการอัพคลิปต่างๆของคิดไม่ออก Channel นะครับและหากคลิปไหนถูกใจนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วนะครับอย่าลืมกดไปที่ปุ่มสามเหลี่ยมนี้นะครับเพื่อที่จะติดตามนะครับเพจคิดไม่เอาแชนแนลนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างเลยนะครับ
แล้วจะเจอเพจนี้นะครับกดปุ่มถูกใจไว้ด้วยนะครับแล้วจะไม่พลาดข่าวสารต่างๆนะครับผม